สามพลังประชารัฐ Connect Idea วันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งเป็นข่าวดีของคณะทำงานภาคเอกชนด้วยแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับโรงเรียนที่สามพลังประชารัฐกำลังจะลงไปให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับโครงการสามพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำหรือ E5 นะครับและโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ Connect Idea นั้นมีการจัดประชุมขึ้นมาครับครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษจริงๆเพราะเนื่องจากว่านอกจาก12เอกชนเริ่มต้นที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการแล้วที่เขามีการประชุมอยู่เป็นประจำวันนี้ครับยังได้รับเกียรติจากบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยการประชุมก็มีการรายงานความคืบหน้ามีการพิจารณาการวางแผนการดำเนินการในระยะที่2 อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเดินหน้าสร้างเด็กดีเด็กเก่งให้ตอบโจทย์ของชุมชนไปจนถึงประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์ของโครงการนะครับนอกจากนั้นยังมีการหารือการจัดงานเวิร์กช็อปใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและในงานเวิร์กช็อปใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีพิธีลงนาม MOU ครั้งสำคัญครับที่ให้บริษัทเอกชนหน้าใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยไปด้วยกันกับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED เนี่ยแหละครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับสกูพาร์ทเนอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะพบว่าเขามีความเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะลงไปและก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากการอบรมจากการปลูกฝังแนวคิดต่างๆเนี่ยนำไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนกับโรงเรียนต่างๆเหล่านั้นทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขอย่างน้อยในชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาได้มีโอกาสที่ช่วยลงไปช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีหลักๆเนี่ยเราจะเรียกว่าทีมยังทาเลนต์ของ PIM นะคะแล้วก็เฟ้นหานักวิชาการนักการศึกษาจาก10คณะนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีบริบทในการพัฒนาที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้เราก็กำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าอะไรบ้างที่สามารถไปพัฒนาเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นคอร์สที่น้องๆเรียนแล้วสามารถที่จะดึงรายวิชาต่างๆเข้ามาได้ค่ะในครั้งนี้เปิดตัวไป2บริษัทอย่างไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะมีการลงนาม MOU อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและจะมีอีกหลายบริษัทหลายองค์กรครับที่ยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพร้อมๆกันกับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED นะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาครับที่ Facebook Fanpage Connect ED และ www.pracharathschool.go.th ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แหละครับ